สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชมดพามาดูอาหารพื้นเมืองของคนตุรกีค่ะมันคือโกสลามีค่ะตรงนี้เขาจะมีใส่ไส้เป็นไส้มันฝรั่งบดผักโขมแล้วก็มีเป็นเนื้อนะคะเชี่ยวชาญและชำนาญมากค่ะได้กลิ่นหอมลอยมาแต่ไกลเลยค่ะวันนี้แม่ค้ายุ่งนิดนึงนะคะคนเยอะอันนี้เป็นมันฝรั่งบดนะคะมันฝรั่งบดนี้เขาจะมีเครื่องปรุงผสมมาอยู่ในมันฝรั่งบดอยู่แล้วนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไส้มะเขือผับนะคะแล้วก็ผสมกับผักโขมเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะหั่นเตรียมพร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะจะมีตลาดนัดคนก็จะเยอะนิดนึงคึกคักนิดนึงแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นสถานีรถบัสค่ะของประจำที่นี่นะคะจะเป็นสถานีเล็กๆมีรถบัสไปมิลาสไปดีดิมแล้วก็ไปโซเก้ค่ะ
ตอนนี้ก็ชมดได้ออเดอร์กุสลาเม่ไปแล้วนะคะมานั่งรอนะคะเดี๋ยวมารอชมนะคะว่าจะเป็นยังไงกุสลาเม่ของชมดได้แล้วค่ะมาแบบร้อนๆเลยนะคะชมดสั่งไส้เป็นมันฝรั่งปาเต้จูปาเต้จูวอมปาเต้จูชีสชีสโน่สปินิชบิดโอเวอร์เจนกิริชิลิมิกซ์ชิโมสังมะเขือเทศผักนะคะผักโขมแล้วก็เป็นมันฝรั่งบดนะคะซาวชิคเก้มาชูชูโอเคเสิร์ฟพร้อมกับชานะคะคนตุรกีจะนิยมดื่มชากันนะคะเรียกได้ว่าแทบทั้งวันก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวชมดขอตัวไปอร่อยก่อนนะคะI'm going to go to the hospital.